สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้มาคุยต่อกับนิวเวียนชาแนลอีกแล้วค่ะนิวเวียนสิไปเอ็นไปซื้อของมาแล้วพี่น้องนิวเวียนสิบ่ได้รีวิวเด้อเพิ่นว่าบ่ให้รีวิวนิวหวันบ่ให้ฟังซื้อวันนี้ไปซื้อหยังมาเนาะค่ะเนาะเบิด430ดอน .94 พี่น้องค่ะ430ดอน .94 เด้อเงินแคนาดาเด้อค่ะเด้อเป็นเงินไทยก็เท่าไหร่หมื่นกว่าบาทเดี๋ยวนิวเวียนสิพาเบิ่งเนาะว่ามีหยังแน่เนาะค่ะเนาะเบิ่งพี่น้องค่ะนิ้วเวียนได้ยังแม่นิ้วไปได้รีวิวเดินนิ้วมาให้เบิ่งซื้อเบิด 430.94 ดอลลาร์เด้อค่ะเด้อว่าได้ยังมาแน่ไปซื้อของหางใหญ่เนาะค่ะเนาะได้ผักสปินิชมา3กองเนาะค่ะเนาะผักสปินิชอันออแกนิกเนาะค่ะเนาะมา3กองอันนี้ได้หมูสันนอกมาแพ็ค1แล้วก็เนี่ยงัวเนื้องัว 22.71 ดอลลาร์เนาะค่ะเนาะแล้วก็เนื้อหมูสันในแล้วก็เนื้อไก่หนาเนื้อหนาอกไก่เด้อพี่น้องค่ะแล้วก็กุ้งกุ้ง4ถุง4ถุงในถุงนี้นี่พี่น้องค่ะกุ้งแล้วก็ frozen blueberry ซื้อมา blueberry มาอีกบลูเบอร์รี่นั่นตะกี้เก่าดอนกว่าเดี๋ยวนี้ถึง13ดอนพี่น้องอันนี้นมมันนม 1% เนาะค่ะเนาะ4ลิตรเรากะอินทรพรรมแห้งบอกภาษาไทยอินทรพรรมแห้งไม่กินกับถั่วเรากะไข่นิ้วซื้อมาเป็นแพ็ค2แผงเป็น4แผงเนาะค่ะเนาะซื้อไข่เรากะซื้อ paper towel กระดาษเซตมือพี่น้องค่ะแล้วกะกระดาษทิชชู่แพ็คบักใหญ่อยู่ห่างคอสโกเนี่ยพวกกระดาษพวกนี้ราคาโอเคเลยพี่น้องเลยกับบักใหญ่นี่ก็เสื่อนทั่วมิกเนาะทั่วรวมกันเนาะพี่น้องนี่สามีไปหยิบแล้วหยิบปะทั่วรวม2กองแล้วก็อันนี้ทั่วแคชูนัทเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านเฮาพี่น้องซื้อมา3กองรวมแล้วแล้วก็น้ำมันโอลิฟออยล์ถังบักใหญ่ของขึ้นราคาเบิดแล้วพี่น้อง3ลิตรเนี่ยน้ำมันโอลิฟออยล์3ลิตรแล้วก็ข้าวบ้านเฮาพี่น้องข้าวแจ็คเมนไลท์ข้าวหอมบ้านเฮา18กิโลราคา21ดอลกว่าเนี่ยแต่ว่าบาคาร่างห่างมันก็18กิโลเก่าห่างห่าง19ดอลเนาะแต่ว่านี้ได้ไปทอดตัวแล้วก็ซื้อมาลูกแล้วก็ของหอดข้าวกล้องข้าวกล้องมาตรฐานโกคือกันเนี่ยถุงละ10ดองกว่า 10.99 11แล้วปะแล้วก็นั่นก็คือนมมันนมอัลมอนด์เนาะพี่น้องเนาะอัลมอนด์หวานแล้วก็ขนมปังออร์แกนิกมา4ถุงเนี่ยในถุงน่ะไอ้ขนมโฮวีดเนาะพี่น้องเห็นว่าขนมโฮวีดมันมีอัน4 2ถุงในถุงใหญ่แล้วก็ซื้อมาซื้อเป็นว่าซื้อมา8เนาะเพราะว่ามันเป็นอันโอ้ยของตกอันนี้อีกถุงนึงซื้อได้ขนมปังออร์แกนิกกับข้าวกล่องข้าวขนมปังอันโฮวีดเนาะพี่น้องคะนี่ในงานนี่ข้าวโอ๊ตสีเดียวนี่ข้าวโอ๊ตนี่แหละพี่น้องนี่จ่ายเงินมาอันหมื่นกว่าบาทได้มาซ้ำนี่ล่ะพี่น้องคะอันทานิ้วไปหวางใหญ่นิ้วก็จะซื้อหลายจังซี่ล่ะเพราะว่าซื้อเนื้อมาใส่ตู้ฟีดไว้เนาะก็ที่เคยบอกผู้เจ้าฟังละวันซื้อมาหลายๆแล้วเฮาก็มาใส่ตู้ฟีดไว้คนอยู่ต่างประเทศก็ฮู้กันดีเนาะพี่น้องว่าเฮาซื้อเราก็ใส่ตู้ฟีดไว้ถ้ากินนั่นบ่ต้องได้ไปซื้อของคือมื้อบ่ได้รีวิวดอกทายให้เบิ่งซื่อเด็กอะเอาแบบสบายๆพี่น้องไม่ต้องไปซีเรียสหรอกแค่นี้เด้อพี่น้องค่ะบ่เฮ็ดคลิปยาวดอกเฮ็ดสั้นๆเพราะได้มีคลิปน้ำมูน้ำพวกอันจังได๋ก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อนิวเบียนนั่นหยุดวาเคชั่นอาทิตย์นึงเดี๋ยวนี้สิไปเยี่ยมสุปู่สุคนคือเก่าล่ะไปสาก็ไปคือเก่าล่ะขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมนิวเบียน Channelin Canada ด้วยค่ะ lifestyle in Canada
Thank you. Bye bye.